สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาอัดคลิปยาวๆกันบ้างเนาะเพราะว่าลงคลิปสั้นบ่อยมากนะแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปยาวประมาณ 3-4 เดือนเพราะไม่มีคนดูก็เลยแบบลงคลิปสั้นตลอดวันนี้ก็จะลงเป็นรองพื้นของสีจันทร์นะคะใช้ฟองน้ำเบนๆค่ะไม่ได้หอยด้วยหน่อยนะทุกคนก็ทำปกติแหละแต่รู้สึกว่าคลิปสั้นแล้วแบบคนเห็นเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลงคลิปสั้นบ่อยแล้วก็เนี่ยหายไปอาทิตย์นึงใช่ปะไปฉีดวัคซีนมาด้วยแล้วก็ป่วยยาวเลยทีนี้เกลี่ยทั่วใบหน้านะคะก็ฟองน้ำก็ไปชุบน้ำมาแล้วก็บิดให้ฟองน้ำมันหมาดๆแล้วก็แทบๆๆๆไปให้ทั่วใบหน้าซีจะลงคอนซีลเลอร์นะคะของสีจันทร์นะตัวนี้นะคะ120แล้วก็ลงคอนทัวร์นะคะนี่ซิตี้คัลเลอร์ตัวเดิมอีกแล้วมาเมาส์มอยมาพูดบ้างออกเสียงบ้างให้หายคิดถึงนะไม่รู้ว่ามีคนคิดถึงหรือเปล่านะคะขอแทบแทบแทบไปใครปากดำอ่ะเอาอันนี้แบบแทบไปด้วยนะแล้วก็คอนโทรลหน้าตามที่เราชอบลิปสติกนะคะมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็เบนด้วยฟองน้ำนะก็แท็บลงไปก็คิดว่าจะทำแบบหวังว่าปีนี้แบบต้องได้พันสักให้ได้นะคะจะได้มามีตังค์มีรายได้แต่งตัวสวยๆทุกคนดูกันนะแล้วก็แท็บลงไปชาโดว์ก็อาจจะออกเป็นแบบแดงๆหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลงสีเบจก่อนเป็นสีนี้ก่อนทั่วเปลือกตาเลยต่อไปนะคะจิ๊กจะลงเป็นแบบออกเป็นสีส้มนะคะจะไม่มีกลิตเตอร์นะชิปเปลือกตาแดงแบบอย่างเงี้ยค่ะต้องห่างตานิดนึงแปรงแบบหัวตัดแบบนี้ค่ะคล้ายๆแบบแปรงเขียนคิ้วเนี่ยแหละมันคือแปรงเขียนคิ้วแหละแต่ว่าจะทำเป็นเหมือนแบบเขียนไฟไลเนอร์นะจะใช้เป็นสีแดงนี้ฉันคิดว่าตอนนี้ว่าแบบเมื่อไหร่ YouTube ฉันจะแบบแมสกับเขาสักทีฉันก็เล่าเรื่องไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็แบบเฮ้ยมันจะเป็นคนดังติดอายไลเนอร์นะก็จะเป็นของคิวเพสนะคะตัวนี้ถูกและดีนะคะปัดขนตาค่ะ Memory New York ต่อไปเขียนคิ้วนะคะ The Face Shop ยาย่าพรีเซนเตอร์เบอร์03ต่อไปนะคะจิ๊กจะเซตด้วยพาวเดอร์ของสีจันทร์นะตัวนี้จะใช้แป้งนะคะฟูอยากได้แบบบางๆอะไรเงี้ยนี่น่าจะดูแบบแมตต์โกโก้หน่อยถ้าอยู่กับแสงมันจะดูแบบโกโก้เนาะเห็นปะแต่ถ้าจะแบบจริงๆแล้วมันจะแบบดูแมตต์ๆนะทุกคนนี่ได้แหละต่อไปนะคะจิ๊กจะใช้ลิปแม็กนะคะเบอร์316ตัวนี้ก็จะได้แบบประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วปล่อยผมดูก่อนปล่อยผมแล้วผมยุ่งมากทุกคนก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะถือว่าเป็น everyday look ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนถามหายไปไหนมาไม่ลงคลิปยาวบ้างเลยคือติดลงคลิปสั้นไงเพราะคลิปสั้นแบบคนเห็นเยอะก็มีคนมากดจับสไครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกลงคลิปสั้นบ่อยแล้วก็หายไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ป่วยไงก็เลยหายเป็นอาทิตย์เลยนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบกรุๆช้ำๆแต่จริงๆแล้วสีจานรุ่นนี้เป็นรุ่นแมตต์นะแต่ว่าจิ๊กเป็นคนแบบหน้าแห้งๆนะแล้วก็แบบ
ล่อยหน้าไว้สักพักหนึ่งมันก็จะมีความมันนะคะนิดนึงแต่ว่าคิดชอบนะแบบมันโกโก้แมทๆดีถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจจิ๊กด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามมาบ่อยๆนะแล้วก็ปีนี้ขอให้ได้พันซับทุกคนฉันอยากมีรายได้บ๊ายบายค่ะ